เรื่องการส่งเสริมการลงทุนและความเชื่อมั่นของภาคเอก,กชนที่มีต่อบริษัทไทยย้อนอดีตไปดู5ปีสั้นๆที่ผ่านมานี่แหละนะครับปรากฏว่ายอดขอการส่งเสริมการลงทุนนขณะน,นี้สูงที่สุดในรอบ5ปีครับเรื่องนี้ทางคุณนรุมน์พินโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าของไทยก็ให้ข้อมูลกับทางท NN ช่อง16พูดถึงตัวเลขด้านการลงทุนจากการทำงานของทีมประเทศไทยหรือทีมไทยแลนด์บอกว่าตอนนี้ การลงทุนที่สําคัญก็จะผลักดันโดยหลายหน่วยงานหน้าที่หลักๆก็จะเป็นของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังปี2566ที่ผ่านมาครับโดยภาพรวมมีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน2307โครงการถ้านับเป็นจํานวนโครงการเพิ่มจากปีที่แล้ว16%แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือถ้านับเป็นมูลค่าเงินลงทุนจะสูงถึง8 4 8 3 1 8ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้น 43%สูงที่สุดในรอบ5ปีสำหรับตัวเลขนี้ครับสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเราขยายตัวและเกิดการจ้างงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง S-curve กับ New S-curve จะช่วยทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัทข้ามชาติที่มาทํางานในไทยกับผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างปี2566ครับมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมพันกว่าโครงการแล้วก็จะเห็นว่าณตอนนี้ชาติ ใกล้ๆเราทั้งนั้นทั้งจีนสิงคปโปร์ต่างก็ให้ความสําคัญกับประเทศไทยนะครับเพราะถ้าไปดูคนที่เขามาลงทุนในไทยขอรับการส่งเสริมการลงทุน3อันดับแรก1ครับคือจีนเกือบ1นึ0 0 0ล้านบาทรองลงมาคือสิงคปโปร์ครับมากกว่า1,20,000ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาคู่ค้าอันดับหนึ่งของเราอยู่ที่เกือบ8 4 0 0 0ล้านบาท ถ้าไปดูเฉพาะตัวเลขอย่างจีนประเทศเดียวมีสัดส่วนสูงถึง1ใน4หรือว่า25%ของ FDI ไทยครับขณะที่ญี่ปุ่นเม็ดเงินลงทุน80 0 0 0ล้านบาทสูงเป็นอันดับ4ก็ยังเป็นพันธมิตรและพื้นที่ดีของประเทศไทยครับแต่ก็ถือว่าญี่ปุ่นลงทุนเยอะเพิ่มขึ้นแล้วจากปีก่อนถึง60%ด้วยกันครับทั้ง4ประเทศ จีนสิงคโปร์สหรัฐอเมริการวมถึงญี่ปุ่นยังให้ความสําคัญกับประเทศไทยอยู่ครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็มอบนโยบายให้ทีมประเทศไทยทุกคนร่วมกันทํางานเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสร้างผลกระทบเชิงบวกกับธุรกิจไทยเศรษฐกิจไทยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมในหม่ภายในประเทศทั้งยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรม BCG ทำให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาแรงงานขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมรัฐบาลก็ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตของตอนเองตอนนี้ก็จะเห็นรายใหญ่ๆไปที่เวียดนามอินโดนีเซียไปที่จีนและหลายจุดด้วยกันนะครับซึ่งสิทธิทประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็จะช่วยทำให้เราไปเปิดตลาดใหม่ๆในประเทศที่เขามีศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟคุณผู้ชมตลอดวันครับ